นี่เรามาไขความลับกันต่อกรณีบิ๊กโจ๊กและความคืบหน้าเพราะตอนนี้แหมท้ารบกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบชน.อีกฝั่งปปช.โอ้โหแต่ดูทรงตอนนี้บชน.เนี่ยพยายามท้ารบปปช.หรือเปล่าเพราะว่าดูจากที่คำถามที่ตอนนี้สังคมถามว่าแล้วนครบาลเนี่ยนะเรียกคืนสำนวนบิ๊กโจ๊กเรื่องฟอกเงิน BNK เตาปูนจากปปช.ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมไขความลับกับเรานอกจากอาจารย์เสรีนะครับวันนี้เราพูดคุยกันทางโทรศัพท์ครับกับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับครับครับผมเสรีครับค่ะสวัสดีพี่ครับคำถามแรกเลยทำไมต้องเรียกสำนวนคืนคะเท่าที่ฟังดูหรือดูจากลายข้อความต่างๆที่บชน.ก็เรียกสำนวนคืนเนี่ยนะค่ะเขาก็อ้างว่าไอ้ข้อหาฟอกเงินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นการกระทำผิดส่วนตัวเนี่ยนะครับมันก็ควรจะอยู่ในอำนาจของตำรวจไม่ใช่อยู่ในอำนาจของปปช.นะครับนะแต่ทีนี้ปปช.ก็ส่งสำนวนไปให้ปปช.แล้วรู้สึกว่าตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดนะตั้งแต่ที่พลเรือเอกกิตติรักษ์เขาตั้งกรรมการสอบสวนพลเรือเอกสุรเชษฐ์และให้คุณสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อวันที่18เมษายนน่ะที่ผ่านมาวันที่19วันนั้นคุณก็นำสำนวนเห็นเยอะแยะไปหมดเลยไปส่งที่ปปช.นะครับนะแล้วก็พอวันนี้ขอเอกสารก็คืนขอสำนวนคืนเพื่อจะมาดำเนินคดีผมก็เราเป็นตำรวจเก่านะเป็นผู้ชาผู้นี้เก่าทำไมไม่ทำอะไรให้มันรอบครอบนะส่งไปแล้วก็ไปขอก็คืนทำไมตอนจะส่งทำไมพิจารณาให้รอบครอบว่าอะไรควรส่งอะไรไม่ควรส่งอะไรอยู่ในอำนาจของเราอะไรไม่อยู่อำนาจของเราไปอยู่อำนาจของปปช.ก็ทำให้มันถูกต้องตั้งแต่ตอนนั้นมันก็หมดเรื่องมันจะไม่เกิดเหตุสิ่งเหล่านี้อีกนะเห็นว่าไปฝากขังเป็นวันสุดท้ายแล้วนะอะไรต่างจะต้องรีบให้ปปช.ส่งสำนวนกลับคืนมาให้ได้เพื่อดำเนินการต่อไปอะไรเงี้ยนะมาถึงตรงนี้นะก็เรียนตรงๆว่าอะไรมันก็ไม่รู้นะทำกันอย่างเงี้ยนะทำให้ประชาชนสับสนไปหมดหมายถึงประเด็นเรื่องส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยนะขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อถือมันมีความขัดแย้งไหมครับในเรื่องของตำรวจมองโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งระหว่างตำรวจมาโดยตลอดนะขัดแย้งมันไปเดียวตลอดแต่เรื่องนี้ก็รู้สึกจะเคยพูดกับอาจารย์ไปแล้วนี่นะว่ามันมีเหตุอะไรนะคือตอนแรกเนี่ยตำรวจก็ทำสำนวนการสอบสวนอยู่ที่จับปูนอ่ะนะแล้วก็สุรเชษฐ์เขาก็ย้างอยู่ตลอดเวลาว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่อยู่ในหน้าของปปช.ไม่ใช่อยู่หน้าของตำรวจครับแต่ตำรวจก็บอกอยู่ในอำนาจของตำรวจนะไม่ส่งให้ปปช.แล้วก็ไปขอหมายศาลออกหมายจับสุรเชษฐ์สุรเชษฐ์ก็ต้องมามอบตัวนะครับให้อยู่ในกระบวนการพอมอบตัวก็มีการดำเนินคดีใช่ไหมฮะมีการดำเนินคดีกันอีกส่วนหนึ่งก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงในวันที่18เมษายนวันเดียวกันก็กิตติรัตน์ก็มีคำสั่งให้สุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนผมขออนุญาตถามท่านเสรีพิสุทธิ์แบบนี้ได้ไหมรุ่งขึ้นวันที่19ท่านเสรีพิสุทธิ์นะการสอบสวนไปส่งให้ปปช.เขานะครับครับเอาหยุดตรงแค่นี้ก่อนผมถามประเด็นเรื่องฟอกเงินเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันควรที่จะไปอยู่ในหน่วยงานไหนที่จะต้องเข้าไปดูแลอย่างจริงจังเนี่ยฮะคือถ้าเราดูพฤติกรรมนะมันต้องดูรายละเอียดดูข้อเท็จจริงนะถ้าพฤติกรรมการก็ฟอกเงินเนี่ยนะเรื่องฟอกเงินมันเป็นการกระทำส่วนตัวเห็นไหมเป็นการกระทำส่วนตัวโดยไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่นะมันก็เป็นคดีอาญาทั่วไปเข้าใจไหมนะเพราะไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่นี่ใช่ไหม
แต่ถ้าการกระทำนั้นเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่มันก็เป็นเรื่องของปปช.แล้วนะปปช.ก็มีอำนาจนะที่จะดำเนินคดีตามพรบ.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตเนี่ยรู้สึกจะมาตรา28วงเล็บ2นั่นไงเกี่ยวกับที่ข้าราชการนะครับมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่ไหมฮะที่ถ้าการฟอกเงินมันเป็นการกระทำโดยหน้าที่นะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมันก็จะเป็นหน้าที่ของปปช.แต่ถ้าสุรเชษฐ์ไปทำโดยส่วนตัวนะไม่ได้ทำโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่มันก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจเขาดองไว้หรือเปล่าเนี่ยเขาต้องการจะดองคดีนี้ไว้หรือเปล่าทางปปช.เนี่ยตอนนี้ทำไมส่งไปให้ที่ปปช.เอ้าตำรวจเป็นคนส่งไปเองนะใช่ฮะแต่ปปช.เนี่ยเขาชี้แจงว่าเขาไม่ได้ดองคดีบิ๊กโจ๊กเลยไม่ก็โดเพิ่งส่งเขาคุณจะทำอะไรไม่ใช่ว่าวันสองวันเสร็จนะครับโวยเขาก็ต้องตามทำตามระบบตามระเบียบตามกฎหมายต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าคดีสมควรจะรับไว้ไหมถ้าสมควรรับไว้ก็ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาคณะกรรมการเนี่ยถึงจะมาเริ่มดำเนินการไต่สวนแล้วกว่าจะไต่สวนเสร็จจะใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมใช้เวลาแล้วจะต้องเสนอเข้าตรวจเสร็จแล้วต้องเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณามีความเห็นว่าโอเคจะผิดจะถูกจะดำเนินคดีไหมยังไงอะไรเงี้ยนะแต่คดีนี้มันก็ต้องมีกำหนดเวลาใช่ไหมล่ะครับทีนี้ประเด็นที่มันเกิดตรงนี้ถามผมถามบชน.ย้อนกลับไปแล้วคุณไปส่งเขาทำไมให้ตอนจะส่งนะทำไมคุณไม่แยกให้ชัดเจนล่ะนะดูเลยสำนวนคดีนี้ถ้าเอาเฉพาะสุริเชษฐ์เนี่ยเรื่องฟอกเงินสุริเชษฐ์ทำในนามส่วนตัวนายสุริเชษฐ์หรือเปล่าถ้านำส่วนทำโดยส่วนตัวในสุริเชษฐ์ก็ไม่ต้องไปส่งเขาสิแต่ถ้าโดยตำแหน่งหน้าที่นะมันก็ต้องไปส่งเขาเอาละครับขอบคุณมากนะคะวันนี้ค่ะครับขอบคุณนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหไปไงไม่ปล่อยยาวท่านผู้ชมครับนี่ก็ความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะตามกันต่อนะเพราะว่าก็เท่าที่ฟังดูก็อย่างที่ท่านผู้ชมเข้าใจนะเราถามกี่หนกี่ครั้งเนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์ก็คือเอามองง่ายๆกับชัดเจนเนี่ยก็มีท่าทีอย่างไรต่อบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่ายก็จะมีท่าทีอย่างไรแล้วก็จะพูดทำนองที่เอาหยิบยกเรื่องของหลักฐานมาแล้วก็มาดูว่าถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้าลึกๆแล้วผมว่าท่านผู้ชมก็คงจะพอจะเดาทางดอกนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของการที่นายกเศรษฐาตั้งอาจารย์วิศนุเครืองามเป็นที่ปรึกษานายกโอ้โหครั้งนี้เนี่ยมีอะไรต่อมีอะไรนะฮะที่หลายฝ่ายจับตามองว่ามีกระแสคนในพรรคเพื่อไทยบางคนก็บอกเห็นด้วยแต่บางคนก็บอกไม่เห็นด้วยแต่คนที่มาสยบจริงๆแล้วคือคุณอุ๊งอิ๊งเดี๋ยวติดตามคลิปช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ